หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยขอไม่เปิดศึกทะเลาะอุ้งอิงชมแข็งแรงคลอดลูกแค่2วันต้องลุกขึ้นมากอบกู้พรรคเพื่อไทยย้ำถ้าจะให้รับใช้ก็ขอเลือกภูมิใจไทยจะไปยกให้ใครได้ไงหาเสียงเหงื่อแตกขนาดนี้พร้อมบอกนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์อดีตนักการเมืองประกาศตั้งศูนย์ต้านกัญชาจนกว่าภูมิใจไทยจะเป็นฝ่ายค้านคงอีกหลายปีประธานพรรคชาติพัฒนากล้านำทีมเดินหน้าดันโคราชเป็นดินแดนแห่งสามมงกุฎของยูเนสโกจัดระบบท่องเที่ยวถนนวงแหวนโชว์ศักยภาพพื้นที่มรดกโลกกระตุ้นการท่องเที่ยวคาดใน4ปีดึงรายได้เข้าประเทศจากการท่องเที่ยวได้ปีละกว่า5ล้านล้านบาทคณะกรรมการควบคุมโรคเห็นชอบเพิ่มโรคจากรังสีแตกตัวหลังเกิดเหตุซีเซียม137พร้อมประกาศเขตเฝ้าระวังควบคุมฝุ่น PM 2.5 สูงสุดอธิบดี DSI สั่งฟ้องผู้ต้องหา9รายคดี Forex 3D ในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินโดยได้ส่งสำนวนการสอบสวนเอกสาร19แฟ้ม 9,515 แผ่นพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังอัยการแล้วตำรวจไซเบอร์เตือนภัยมิจฉาชีพเปลี่ยนมุกใหม่อ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหลอกให้แอดไลน์เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชันปลอมเพื่อควบคุมเครื่องมือถือดูดเงินจากบัญชีธนาคารโดยอ้างจะเปลี่ยนมิเตอร์ที่หมุนเร็วผิดปกติหรือมิเตอร์ที่ใช้อยู่ไม่เสถียรทำให้ค่าไฟแพง